สวัสดีครับุผู้ฟังทีละครับคอลัมน์บันทึกหน้าสีในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566เริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดนะครับตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยตีปีบนโยบายหาเสียงกอก2กันใหญ่เลยนะครับวันนี้ครับบรนศุกลุงป้อมก็จะนําทีมถแถลงด้วยตนเองหลังจากที่บัตรประชารัฐ700บาทนโยบายแรกเนี่ยจุดติดขึ้นมาแล้วนะครับ มาคราวนี้จะชูสโลแกนที่บอกว่ามีเราไม่มีแรงเรื่องนโยบายที่ดินทํากินและก็การป้องกันน้ําท่วมน้ําแรงเรียกว่ายิ่งนับถอยหลังเลือกต่างเนี่ยลุงป้อมก็ยิ่งฮึกเหมืมอมีใจบันดาลแรงลูกน้องคนสนิทก็เพิ่งยกกวนกลับบ้านอุ่นใจครับดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไปช่วงนี้อีเวนต์รัวๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเย็นวันจันทร์ก็จะประสายใหญ่ที่เมืองการที่สะพานพระสังฆราช ว่ากันว่าประชาชนที่จะมาฟังปราศัยเนี่ยต้องเรียนหมื่นนะครับเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเสนหนูที่ไปเปิดเวทีปราศัยสะพานข้ามาแม่น้ําแคววันที่10กุมภาพันธ์นี้จากนั้นลุงป้อมเนี่ยกลับกรุงเทพใช้วันในความรัก14่กุมภาพันธ์คิกออฟสนามเมืองหลวงนะครับประเดิมกันที่เขตป้อมปราบสตรูพ่ายเพื่อเอาเลิกเอาชัยครับจะมีการควงสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมรับผิดชอบดูแลพื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพมหานครกับนรุมลพินโยศิวัน์ รวมพลกันที่วัดเล่งเนยี่แล้วก็เดินทางไปยังวัดภูเขาทองก่อนที่จะเดินเท้าทักทายประชาชนในระแวกนั้นนะครับปิดท้ายที่ป้อมมหาการคอการเมืองของสองปอเนี่ยกำลังลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะกลายเป็นวาเลนไทน์เดือดหรือเปล่าเพราะว่าแว่วแวมานะครับว่าฝั่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกำลังดูคิวให้บิ๊กตู่เนี่ยไปลุยปักคองตลาดแหล่งซื้อขายกุหลาบแดงสัญลักษณ์แห่งความรักประชันเรียกเรตติ้งกลุงกันนะครับ บันทึกต่อมาครับขัดขากันเองอีกแล้วนะครับหลายวันก่อนครับนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีสถานะอีกสถานะหนึ่งคือเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเข้าพบเสร็จก็ออกมาออกอาการดีด้ารอเฮกันเลยว่าจะได้ขึ้นค่าตอบแทนนายกอบตอและก็สมาชิกทั่วประเทศอีก4ี่แสนกว่าคนในรอบ15ปีนะครับ แถมยังอวยคำโตอีกว่าถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของบิ๊กตู่เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกครับที่ฝ่ายค้านจะก,กระโดดขวางเข้ามาเลยนะครับแล้วก็คู่ว่าจะเข้าข่ายฝ่ากดเหล็ก180วันที่กรกะตกำหนดเอาไว้หรือเปล่าใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่แต่คนกันเองในเวลานี้นี่สิครับวิรัตรัตนเศสศสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ข้างกายลุงป้อมเนี่ยออกโรงมาสกัดให้ปรับเงินผู้นําท้องถิ่นระดับรากหญ้าซึ่งก็หมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมากกว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับกลัวจะให้แต่ละพักการเมืองเป็นผู้เสนอนะครับและสี่วิรัต์คนเดียวกันนี่แหละที่เป็นกุญสสื่อสาคัญที่ดันให้พี่ป้อมเนี่ยชิงประกาศนโยบายบัตรคนจน700รบาทตัดหน้าน้องตู่จนทําเอาลพลพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยออกมาเต้นเลยนะครับต้องแจ้งว่านายกเป็นคนริเริ่มจนกลายเป็นสึกเคลมผลงาน ระหว่าง2พี่น้องในตระกูลปอจะดูรลบรรดาอบอตอทั้งหลายเนี่ยน่าจะฝันค้างแหละครับถึงเจ้ากระทรวงมหาดไทยจะไฟเขียวเต็มที่แต่ว่าบิ๊กข้าราชการมอทอเฉลยว่ายังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาระเบียบข้อกฎหมายนะครับต้องทําอีกหลายกระบวนการครับใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆนะครับฟังแบบนี้เนี่ยก็ดูท่าว่าน่าจะยุบสภาซก่อนนะครับ บันทึกต่อมาครับได้เลิกโชลีลามิดโกดน้อยนะครับถึงจะเป็นสสน้องใหม่แต่มีโอกาสซึมซับบรรยากาศการประชุมสภาได้ไม่มากนักนะครับเพราะว่าสภาล่มตลอดแต่บ่าลุกไม้หล่นไม่ไกลต้นช่วงเช้าวันพระหัสที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณพ่อชวนหลีกภัยทาหน้าที่เป็นประธานสภานะครับมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกหาหรือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ปรากฏว่า สุรบดีภัยซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลุกขึ้นพูดในห้องประชุมเป็นครั้งแรกขอหาหรือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบลพิษฝุ่น pm 2 5ผ่านไปยังรัฐบาลพูดจานิชฉฉาเลยทีเดียวนะครับไม่ได้พูดปลากเปล่ายังมีสไลด์มีข้อมูลอ้างอิงทั้งสาเหตุทั้งผลกระทบทางแก้เปิ้มบอกว่าอย่างนี้บอกว่าที่น่ากลัวที่สุดในปี2562เนี่ยนะครับประชากรของประเทศไทยกว่า3 2 0 0 0คนได้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วย มลพิษทางอากาศและส่งผลให้อายุไขโดยเฉลี่ยของคนไทยทุกคนลดลงไปกว่าเดิมอีก2ปีคำพูดนี้นะครับก่อนที่จะตบท้ายฝากไปถึงลุงตู่นะครับบอกว่าปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 เนี่ยนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนที่ผ่านมาเคยมีการเสนอหลักการของร่างพรบอากาศสะอาดแต่ยังรอการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีอยู่จึงอยากจะให้เร่งอนุมัติเรื่องนี้ โดยด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนซึ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นแหละครับ